โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกมลวรรณเรืองรัศนทรจากช่องจิกอโมเลตรายงานตัวค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีค่ะจิกจะพาไปชมวิหารหลวงพ่อ5พระองค์กันนะคะผู้ที่สนใจในเรื่องการบนบานศาลกล่าวต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาจะเห็นป้ายขนาดใหญ่ซึ่งบอกถึงวิธีการบนหลวงพ่อ5พระองค์ค่ะโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้บอกเอาไว้ว่าเวลาบนให้ใช้คำว่าถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้ขอได้โปรดช่วยให้มีผลโดยเร็วทั้งนี้ก็เพราะว่ากรรมบางอย่างพระก็แก้ไขไม่ได้นั้นมีอยู่เมื่อเราเดินเข้ามาด้านในวิหารเราก็จะพบกับรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระพุทธเจ้าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าและหลวงพ่อใหญ่วัดท่าสงซึ่งสวยงามมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจบนหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้แนะนำไว้ดังนี้ค่ะการบนจะมาบนที่วัดหรือบนที่บ้านก็ได้ให้นึกถึงบารมีของทั้ง5พระองค์และให้บนคราวเดียวทั้ง5พระองค์ซึ่งเวลาบนจะต้องใช้คำว่าถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้ขอได้โปรดช่วยให้มีผลโดยเร็วในส่วนของการแก้บนก็มีให้เลือกดังนี้นะคะ 1. ถวายทองคำเปลว100แผ่นผ้าห่มองค์ละ1ผืน 2. ถวายสังฆทานครบชุดใช้เพียงชุดเดียวถวายรวม5พระองค์ข้อ 3. รักษาศีล5หรือศีล8และเจริญพระกรรมฐาน7วันข้อ4เป็นเจ้าภาพบวชพระหรือบวชเนนถ้าเป็นเรื่องใหญ่มากๆก็แนะนำให้บนบวชนะคะสำหรับในบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นจุดให้ผาติกรรมผ้าถวายพระพุทธเจ้าและผ้าถวายหลวงพ่อค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในที่วิหารพระ5พระองค์ซึ่งสวยงามตระการตาเงียบสงบเย็นสบายชวนให้จิตใจรู้สึกสงบเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิกแอมูเลตค่ะ